สวัสดีนะครับคุณผู้ชมที่หน้าตูดทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้เราอยู่กันใน Roblox ครับผมกับเกมใหม่ที่มันน่าจะเพิ่งสร้างขึ้นมา wow. นะครับ It's Britain Early Access แต่อย่าลืม100 Robux ซึ่งในวันนี้ครับผมจะมาลองซื้อเกมนี้เล่นดูนะครับก็เห็นว่าโอ้โหยอดกดไลค์เยอะมากนะครับแล้วก็ออกมาได้ไม่นานนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลาแอดเที่ยงคืนกว่าผมเสียงดังเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้างบ้านจะตื่นกันหมดรอเล่นนะครับกูว่ากูจะโดนข้างบ้านตีก็อย่างเงี้ยเกมนี้ยังเป็น early access เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรับความเสียงด้วยถ้ามึงซื้อมายินดีต้อนรับสู่ Isle Brixton คือเราอยู่ในศตวรรษที่21นะครับแล้วเราก็จะสามารถสร้างตัวละครเราได้ด้วยโอ้ยเย็ดเคสร้างได้ด้วยเลือกชะตาชีวิตได้ด้วย Destiny เราจะใช้ชีวิตแบบเป็นสุดยอดนักสืบที่เก่งที่สุดในโลกหรือว่าจะเป็นอาชญากรรมที่มีชื่อเสียงโคตรๆทั้งหมดนี้เป็นช้อยของแกเองเว้ยกูจะทำอะไรของกูเนี่ยโอเคนะครับคือประมาณว่าให้กูเลือกเป็นนักสืบแล้วก็เป็นอาชญากรรมอย่างนั้นเหรอฟังดูน่าสนุกครับผมซื้อแม่งเลยอาหารโคตรแพงเลยกำลังโหลดแมปอยู่ถ้าคอมมึงกระจอกหรือว่าเชื่อมต่อกระจอกเนี่ยมึงอาจจะโหลดนานเป็นพิเศษเองโง่ประมาณนั้นนะคุณผู้ชมซึ่งกูก็น่าจะเป็นหนึ่งในเองโง่ที่กูบอกเนี่ยเพราะว่าเน็ตกูกระจอกคอมกูก็กากไอ้ห่านไม่ต้องเล่นอะไรแล้วอย่างนั้นอ่ะ Made by Marcus 760 Oh my god คนนี้เขาเป็นคนสร้างเกมนะครับโอ้โหเพลงโอ้ชิปหายติดลิขสิทธิ์บ่นี่สร้างตัวละครไม่ please dude ปิดเสียงได้ไหมอ่ะปิดเสียงเกมไม่กูจะได้ยินเสียงอะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยโอ้โห GTA โอ้ my god โคตรสวักเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับเป็นผู้ชายครับผมไม่กูไม่ใช่จะเป็นนูบกูจะเป็นผู้ชายแล้วไงต่อละอ๋อเราสามารถเลือกชื่อได้ด้วยนะครับชื่อว่าอดัมทุยชื่ออะไรลุงเนี่ยโอ้มีคำว่ามาคอบด้วยแหละครับคุณผู้ชมอเล็กซานเดอร์มาคอบจัดไปไม่ใช่มาคาร์ลอฟแต่เป็นมาคอบเราสามารถเลือกน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงได้ด้วยนะครับประมาณ6นะครับแล้วก็น้ำหนักนี่แบบไม่น้ำมันอ้วนเกินไปนี่นะครับกูต้องมีผมก่อนผมมึงมีให้เลือกกี่อันเนี่ยวัด3 4อันเองเหรอผมสีสีดำอ่ะเรียบร้อยเปิดเพลงได้ยังวะเน่เปิดเสียงได้ละนี่เราเล่นยังไงเนี่ยเดินๆทำไมท่าเดินทำไมมันเดินอย่างงี้เนี่ยนี่จริงอ่ะมาเล่นยังไงเนี่ยโอ้โหวิ่งนี่เชื่อเนี่ยอัลเบโตอัลเซนโดโอ้ my god หวัดดีเพื่อนอัลเบโตอัลเซนโดกูมีตังค์0แล้วก็ในธนาคารก็มี0บาทเฮ้ยกูเล่นยังไงเนี่ยเฮลโลคนนี้เขาแบบชิวเปโดริชโอ้ my god ดูดเกมนี้มันเพิ่งสร้างจริงด้วยว่ะเฮ้ยแต่โอ้เขาสร้างมาเหมือน GTA อะไรพวกนี้เลยนะครับไม่จริงเฮ้ยกูไปที่ไหนเนี่ยภารกิจก็ไม่มีอะไรเลยเหรอไหนลองอ่านดูหน่อยมีใครพูดอะไรบ้างกูแชทก็ไม่ได้บ้าเลย All Russia do you know is this อะไรของมันวะไหนอะแล้วกูจะเลือกเป็นนักสืบเลือกเป็นอะไรได้บ้างวะเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะดูตัวข้างบนนี้ได้ด้วยนะครับว่ามันเป็นเวลากี่โมงแล้วนะครับลาม้าเคอร์รี่เข้ามาจากตรงนี้โอ้โหแล้วกูว่าเดินช้าด้วยไม่มีแมปให้กูหน่อยเหรออันนี้เป็น Mercy Hospital เป็นโรงพยาบาลนะครับแสดงว่าถ้าเราโดนอะไรมาเราน่าจะมาเกิดตรงโรงพยาบาลนะครับตรงนี้เข้าไปได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่มันชื่อมาคาร์ลอฟแต่กูชื่อมาคอฟเดี๋ยวจริงๆมันมีมาคาร์ลอฟด้วยไม่ใช่หรอแล้วจะมันโอ้ไม่เป็นไรเราเป็นมาคอฟกันเข้าไปไม่ได้เหรอเข้าไปไม่ได้ไอ้พี่มึงสิกูไม่รู้กูจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยอันนี้เราสามารถเข้าตรงนี้ได้ไม่มีเพลงอันนี้กูต้องทำยังไงเนี่ยกูต้องคุยกับยวนโรดริเกรสไหนคุยหน่อยครับโฮล่าโฮล่ายินดีต้อนรับสู่เบอร์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 คือให้กูทำงานอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับผม Are you guys hiring อ๋อคือเราถามนะครับว่าไม่ทราบว่าคุณจะจ้างงานผมหรือเปล่าผมต้องการงานกูไม่มีตังโอเคครับผมจ้างงานหน่อยครับโอเคคือเราต้องการพะโลงนะครับคุณผู้ชมโอเคงานกูคือกวาดพื้นนั่นแหละแม่งเฮ้ยกูเดินไปเดินมาอีกเอ้าลูกกูก็
มาพวกมึงก็เบียดกูก็คุยกับโรลิเกตไม่ได้เนี่ยฮะคุยกับโรลิเกตโฮล่ะนี่แล้วก็ให้เราทำความสะอาดรอยเปื้อนไหนว่ารอยเปื้อนเนี่ยพาโลงมึงมีประมาณ 70,000 คนโอ้มาแล้วโอ้โหนี่ต้องแบบแย่งกันทำงานแล้วพวกมึงก็บางกูถูครับลูกถูเมื่อไหร่จะสะอาดเนี่ยถูเข้าไปกูจะเต้นตามมึงแล้วมาคลอปเลยสุดยอดไม่ได้ตังเลยเฮ้ยรอยเปื้อนนี่นะฮ่ให้กูถูก่อนแล้วกันถูนั่นรอยเปื้อนแม่งกูว่าที่พื้นมันสกปรกไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ามันมีพนักงานเยอะเกินไปไงแล้วพวกมึงแม่งก็แบบเดินไปเดินมาแล้วเป็นรอยตีนพวกมึงงั้นแหละเอาจริงๆไม่มีแขกเข้าร้านเลยสักคนมึงเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมช่วยถูนี่อะไรเนี่ยดิมิทรีเทอร์เนอร์นี่ลามาเคอรี่คนตะกี้นี่นะเฮ้ยนั่นมันรอยตีนเดี๋ยวผมถูเองนะกูถูได้ละไหนเอาตังมาถูไปประมาณ 3-400 มาได้โปรดจะบังกูไหนไม่บอกให้กูเป็นทั้งนักสืบทั้งอาชญากรรมแล้วนี่มึงให้กูมาทำอะไรเนี่ยยินดีต้อนรับกลับนะหู้แล้วงานล่ะได้ไป8บาทสำหรับงานหนักกลับมาทีหลังนะถ้าต้องการเงินแถมแล้วแป๊บนึงนะแล้วเสื้อผ้ามึงกี่บาท10หมดเลยคุณผู้ชมโอ้โหเสื้อผ้าเขามีเยอะนะครับผมแต่ราคามันจะแพงขึ้นเรื่อยๆถ้าเรายิ่งเลื่อนลงมานะครับกูเช็ดต่อเลยแล้วกันนะผมจะถูพื้นจนกว่าผมจะได้เสื้อตัวใหม่ไหนมาบอกให้กูเล่นเป็นโจรยังไงไอ้นี่ก็ชนกูจังเลยอย่าชนดิเฮ้ยเอาละได้ไป8บาทว้าวมึงก็ผักกูจนกูจะติดบักตายแล้ว10บาทนะครับผมอันไหนได้15บาทนะครับมีแต่10นะครับผมโอ้โหไม่มันก้าวข้ามระดับความยากจนไปเป็น25บาทเลยไม่นะลีนโอ้โหเสื้อนี่เท่ว่ะเฮ้ยอ๋อเราสามารถซื้อกางเกงได้ด้วยบูทไบเกอร์ยีน100โอ้โหกางเกงแม่งแพงว่ะ120เลยใส่เสื้อดำปะพอมาออกมาละมันมีงานอื่นที่ผมทำไหมไอ้งานกวาดพื้นนี่ที่ผมโคตรเซ็งเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันแม่งแย่งกันทำไงแล้วปกติกูได้ทำงานไหมไม่ตรงนี้มีบ้านขายด้วยนะครับรู้สึกจะเป็นอพาร์ตเมนต์นะผมคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ผมมี6บาทนะครับเราสามารถเช่าได้ไหมไม่ได้เช่าได้ก็บ้าอะไรบ้า6บาทแล้วนี่อะไรนี่ครับร้านนี้เปิดอยู่นะครับบาร์เบอร์ช็อปเป็นร้านตัดผมหรอตรงนี้แล้วเขารับงานกันไหมเนี่ยผมเราสามารถคุยกับเขา What's up bro มาตรงนี้เพื่อที่ต้องการแบบการตัดผมแบบลิตเลยหรือเปล่าเราถามเนี่ยผมว่าในบาร์เบอร์เนี่ยคือมีแค่มึงทำคนเดียวหรือไงโอ้ยอย่างนี้เราถามก็ผมว่าอยากจะได้งานแต่มันก็บอกว่าไม่อ่ะไม่ได้ต้องการตอนนี้มาทีหลังแล้วกันไม่อยากได้งานเนี่ยกูไม่อยากไปอยู่กับไอ้พวกนั้นไอ้พวกนั้นแม่งผักกูทำหาเลยไม่ได้สักอย่างเลยแต่ก็อย่างว่าเลยครับอันนี้มันยังเป็น early access อยู่นะครับก็คือยังไม่สมบูรณ์อะไรสักอย่างนะครับเพราะถ้าปกติถ้ามันสมบูรณ์แล้วเนี่ยหรือว่าอย่างน้อยๆถ้ามันมีระบบปืนหรือนักสืบบ้าอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยผมว่ามันต้องแบบว่ามีคนตายแล้วแบบว่าชักปืนมายิงกันแล้วครับแต่นี่ผมไม่ได้ยินอะไรเลยนะอันนี้อะไรครับ Salty Saloon เปลี่ยนอาชีพใหม่ใช่ไหมให้กูเป็นขัดแทนกูเห็นแล้วนะกูน่าจะสุดยอดแล้วครับนะครับเราคุยกับจอห์นนี่ฟิลิปกันครับสวัสดีต้องการเบียร์หรือเปล่าไม่ต้องการผมถามเลยคุณบางอย่างได้ไหมได้เลยว่าแต่นายกำลังตามหาอะไรเหรอจ้างคนอยู่หรือเปล่าใช่พวกเรากำลังจ้างคนอยู่เลยนะงานของเราก็คืองานทำความสะอาดนั่นแหละเอ้าเราขัดได้เลยเหรอขัดได้เลยโอ้โหนี่อะไรเนี่ยไม่เปลี่ยนเป็น cleaning simulator เชื่อผมแล้วเกมนี้จะดังขึ้นมาเกมนี้ไม่มีความเป็นแก๊งสเตอร์ซะเลยผมว่าตอนนี้มากไม่ได้เพราะว่าเกมมันเพิ่งสร้างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีเต้นโยกหัวแล้วเนี่ยมีความสุขกับการทำงานใช่ไหมแดเนียล I am a mafia boss mafia boss ต้องmafia boss ของจริงเขาจับปืนมาไล่ยิงพวกนี้หมดละพอผมจะไม่รับงานนี้งานของผมมันต้องแบบยิ่งใหญ่กว่านี้เช่นเป็นมือปืนรับจ้างไปฆ่ายิงคนงานสกปรกเอาละโอเคสุดยอดทิปเหรอให้มัน4บาทถ้วนนี่ไงอ๋อคือมันต้องแบบ
how to get gun license โอ้มีแบบเป็นใบปืนนั่นแหละฮะเหมือนกับว่าใบอนุญาตพกปืนนะครับคุณผู้ชมแต่เขาสร้างแมปออกมาสวยนะครับแล้วก็การเดินอะไรพวกนี้นิดเหมือนเราเล่นอยู่ในเกม Open World เกมหนึ่งนะครับแต่เพียงแค่ตอนนี้มันยังทำอะไรมากไม่ได้นะเพราะว่ามันยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นเกมแอด Cleaning Simulator ไปก่อนนี่อะไรวะ Frank Used Car Dealer นะครับอันนี้เป็นคล้ายๆรถมือสองนะครับที่เขาขายเนี่ยอันนี้เขาทำอะไรกันอยู่วะเกาะกลุ่มกันเป็นแก๊งสเตอร์ถ้าผมเข้าไปใกล้ๆเขานี่เขาจะใช้ปืนอะไรพวกนี้ไล่ตบหัวผมป่าววะดูดิตรงนั้นเขามีแต่คนรวยนะครับเพราะว่าเขาแบบใส่เสื้อใหม่ใส่กางเกงใหม่เนี่ยโหมีตังค์ด้วยโคตรสุดยอดอ่ะเฮ็ดแค่ดูดิจับตังค์จะเอามาแจกกูเหรอเราก็อยากจะมีตังค์บ้างอ่ะอยากมีตังค์มันก็ทำงานไปเสียบ้าโอเคคุณผู้ชมครับผมคิดว่าเกมนี้มันแม่งยังต้องรอไปอีกสักพักนึงนะครับเพราะว่ามันไม่มีการยิงกันตายนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่เพียมากผมอยากจะยิงกันตายแบบมันนะครับแล้วก็อยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้นี่มึง Cleaning Simulator ไปก่อนเนี่ยเพื่อเป็นการหาเงินก็ใครครับผมที่อยากจะลองเล่นแบบนี้นะครับแต่ที่สำคัญอย่าลืม100โลบัคนะครับผมใครนะครับที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ช่องมากกดซับกันด้วยเดี๋ยวรอให้อัปเดตมันมีมากกว่านี้ก่อนเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นอย่างแน่นอนนะครับกับเกมดีๆมีคุณภาพแบบนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย